การลงพื้นที่ในภาคใต้ก็จะสามารถกวาดจำนวนสสในอนาคตได้ก็เป็นเรื่องปกติผมไม่โม้ทุกทีไปอีสานก็กวาดหมดอีสานไปทางใต้ก็กวาดหมดทางใต้ไอ้อย่างนี้มันก็พูดได้ถึงเวลาก็ว่านจริงๆเดี๋ยวให้ปีกลองลั่นแล้วค่อยพูดกันอีกทีนะวันนี้ก็แล้วแต่ใครจะโม้ตั้งพรรควันเดียวก็เห็นจะตั้งเป็นนายกมันก็มีนะแปลว่า 3-4 เดือนกลับมาเงียบกริบไอ้อย่างนี้มันมีขึ้นมีลงนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อย่าโม้มากนะไอ้ราคาคุยได้แต่ผมอยากเห็นการเลือกตั้งที่จะถึงนะครับเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมอย่าเอาสถานการณ์หรือการได้เปรียบเสียเปรียบมาในการชักจูงประชาชนที่สำคัญครับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามเขียนในการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ถ้าข่าวตั้งแต่ซื้อตัวส.ส.ไปมันไม่สวยครับมันกลับเข้าวังวนเดิมแล้วคนที่เคยทำมาแล้วก็จะไปโกรธคนทำใหม่ไม่ได้แต่พวกผมไม่เคยทำอย่างนั้นมีสิทธิ์โกรธทั้งคนใหม่คนเก่าครับเพราะคุณทำลายหลักประชาธิปไตยตราบใดที่ปล่อยมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้นะครับแล้วก็คนชนะมาจากคนที่มีสตังค์มากซื้อเสียงเข้ามามันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้